เช้านี้10บโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูทิศทางทองคําแล้วก็เป้าทํากําไรกันนะครับทุกคนนะฮะก็หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทองย่อมาโดยตลอดนะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ดัชนีดอลลาร์นี่พุ่งขึ้นเลยนะครับอาทิตย์นี้สิ่งที่ต้องน่าจับตาก็คือวันศุกร บวันศุกร์จะมีการถแถลงการของทางประธานเฟดนะคุณปู่พาเวลนะครับถแถลงการวันศุกร์นะช่วง3ทุ่ม5นาทีนะครับถ้าอาจารย์บิ๊กจำไม่ผิดนะครับผมมาดูซิว่าแนวโน้มเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยทางเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าหลังจากที่คณะกรรมการหลายคนก็ช่วงนี้เริ่มมีการนโยบายออกมาเสียงโหวดนี่ขัดแย้งกันแล้วนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเยอะแล้วเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะเพราะว่าขึ้นมา5.25-5%ถึงเนเนี่ยเยอะแล้ว ะะอีกฝั่งนึงบอกว่าเฮ้ยยังไม่เยอะหรอกถึงเยอะมาแล้วเนี่ยมันเยอะก็จริงแต่มันยังควบคุมเงินเฟ้อตามเป้าที่เราต้องการไม่ได้คือ2%ล่าสุดออกมาเดือนกรกฎาคมเงินเฟ้ออยู่ที่3.2นะครับเงินเฟ้อของสหรัฐนะฮะจากเดือนมิถุนายน3.0กรกฎาคมขึ้นมาถึง3 2 0.2%ตายและมิถุนายนพึ่งขึ้นมายัางหยกดอกเบี้ยกลายเป็นว่าทําไมเงินเฟ้อ,อยังคุมไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูกันซิว่าคราวหน้าคือเดือนกันยายนวันที่ วันที่วันที่วันที่21นะฮะบ้านเรานะฮะกังคืนคือตีหนึ่วันที่21ก็คือ20 21นะครับเวลาบ้านเรานะจะประกาศว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านอกจากนี้กันยายนแล้วก็เดี๋ยวเดือนเอ่อเดือนเดือนเดือน,อนตุลาหรือพฤศจินั่นแหละอีก2ครั้งว่าจะขึ้นหรือเปล่าแต่คาดว่าอาจจะขึ้นอีกแค่ครั้งเดียว นะครับโอเคนะครับระหว่างนี้รอเพื่อนๆก็มาทักทายเพื่อน,กอนๆอนอนก่อนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับน้องนี่สวัสดีครับผมอาจารย์ลูปหลอเป้าแมนๆค่ะผมบอกแล้วนะฮะว่าตรงนั้นมันลงอยู่ให้สะสมดีๆลงแมสเละ <c oughs> ขาช็อตนี้อิ่มไปเลยนะครับคุณสิทธิดามาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เป้ามูวันได้ค่ากับข้าวาแล้วค่ะแหมตอนหลังเดี๋ยวจะได้พูวิล่าไปพักผ่อนนะคุณสิทธิดา <c oughs> คุณคำคำ,คำพันนะฮะอ่านชื่อผิดขออภัยนริงฮนะคุณคำพันฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้จารย์นะฮะคุณคิวินออยมาแล้ว อาจารย์พิมวันที่ผิดหรือเปล่าคะแป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่นะครับใช่ขอบคุณมากครับพี่ทักสองหนึ่งเนาะตกเลขหนึ่งไวเปิ่มเิเด็กวาย s ูเอสออยเอ็กซ์อถูกต้องขอบคุณมากครับพี่ทักทายวันยี่สิบเอ็ดเนาะใช่ใช่วันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดขอบคุณมากครับคุณออยนะฮะคุณสราบูดสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาทักทายเพื่อนๆทางยูทูบด้วยบ้างนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับมากันแล้วนะฮะมากันแล้วนะฮะ โอเคนะครับใครมึนหนักก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะครับพี P ่กมลมาแล้วสวัสดีครับคุณมายุรินซ่าซามาแล้วสวัสดีครับพี่บิ๊กรอน้นํามันติดเซลล์โอ้มีหลายคนน้ํามันติดเซลล์กันเยอะเลยนะฮะคือคือหลายคนนะฮะไม่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 ไมน่าหรอกไม่ไม่ใช่แค่ไม่กี่คนหรอกผมว่าหลายคนเพราะว่าผมบอกแล้วน้ํามันเมื่อวานวาน่ะเมื่อวันศุกร์ดิผมบอกแล้วน้ํามันระวังให้ดีนะมี3ตัวเลย dyxau แล้วก็น้ำมัน3ตัวนี้อยู่ในโซนกลับตัวของ Time f r a m e 15นาทีมันจะขึ้นมาจะลงเยอะมากมายเลยต้องดูดีๆต้องปิดไวๆนะครับเออแล้วน้ำมันก็จากลงเนี้ยกลับตัวไปขาขึ้นเฉยไปได้ไกลไหมบอกเลยว่ามีโอกาสไปได้ไกลนะเมื่อวานผมอัพเป้าน้ำมันไปเมืม่อวานตอนเย็นผมคิดว่าวันนี้น่าจะลงไปเก็บก่อนจะได้ปล่อยช็อตได้เ่เมื่อวานผมบอกเลยว่าถ้าลงไปอ่ะรีบปล่อยช็อตนะแต่แม่งดันไม่ลง นะฮะดันไม่ลงดันดีขึ้นมาเฉยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสไปต่อได้แต่ว่าเดี๋ยวมีย่อนะใกล้ถึงแนวต้านสาคัญเดี๋ยวไปดูรละเอียดตรงน้ํามันก่อนต้องรีบปล่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีโอกาสคือไม่รู้มันจะกลับตัวเป็นขายใหญ่ของ60หรือเปล่าถ้า60กลับตัวไปได้โอ้ขึ้นไก่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูละเอียใจเย็นนะครับดูใจเย็นนะครับหาต้องรีบปล่อยก่อนนะครับอ่าต่อไปนะฮะสวัสด,ดีทุกคนเลยนะครับคุณอ่ะคุณบอลมาแล้วสวัสด,ดีครับอาจารย์สวัสด,ดีครับคุณน้าทิพย์มาแล้วสว สับกล้องกันเลยนะฮะตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งนิดนิดละจะได้มาดูที่ทางแนโนมแล้วก็จะได้วางแผนกันนะฮะสำหรับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้การประกาศตัวเลขสําคัญมีไหมไม่มีนะวันนี้ไม่มีนะครับก็กก,กจะเป็นของวันอังคารพุธพระหัสแล้วก็สุขสามวันนะครับอ,อ,อังคารกับพุธก็จะก,กลางๆพฤหัสกับสุขก็จะแรงหน่อย นะฮะวันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขสำคัญแต่ผมคิดว่าน่าจะวิ่งนะเพราะว่าวันจันนะเปิดสัปดาห์มาเนี่ยมันเคลียร์ค้างของเก่าเสาร์อาทิตย์กันอยู่ก็น่าจะวิ่งคืนนี้แหละนะครับกลางๆไม่น่าวิ่งเยอะมากมายหรอกเดี๋ยวไปดูพิมการเสรียงชัดเนาะวันนี้ปรับทิศทางไมโครโฟนนะสวัสดีทุกคนนะครับ ه, ไปดูดัชนีดอลลาร์ก่อนขึ้นมาแบบนี้ดูดีไหมเอ้ยมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันดูดีนะดูดีนะดูดีนะ ขาขึ้นยังแข็งแกร่งอยู่นะทางเฟรมใหญ่4ชั่วโมงไปแล้วขาขึ้นนะฮะดัชนีดอลลาร์ต้องจับตามองเลยนะมันสามารถกลับตัวย่อดได้เลยนะค้างย่อใหญ่นะดัชนีดอลลาร์ค้างย่อใหญ่แต่มันยังไม่เริ่มทําตอนนี้4ชั่วโมงเริ่มย่อลงมาแล้วแต่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ลงมาอีก่างนี้อีกนิดนึงได้ไหมบอกเลยว่าได้นะ ลงมาอีกประมาณจุดสามจุดสี่เนี่ยแต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บเลยนะถ้าถ้าผิดทางเพราะว่าเดชินิลดราครางยอดนิดนึงของของทางเฟสี่ชั่วโมงแต่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะสี่ชั่วโมงไปดูหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่าไวัสี่ชั่วโมงอาจจะดูเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไกด์ไลน์เป็นเข็มทิศเฉยเฉยนะครับพอมาดูหนึ่งชั่วโมงก็ดูดีนะยกโลเบรกให้แล้วก็ยังยกโลอยู่คือเรื่องของเรื่องยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดเลยยังดูดีอยู่นะ ของทางเฟม60ยังเป็นขาขึ้นดูดีอยู่นะตอนนี้ค้างการรีบาวค้างการรีบาวนิดหนึ่งนะค้างการรีบาวไหมค้างการรีบาวนะแต่รีบาวตอนนี้ขาขึ้นยังไม่สวยให้ไปดูที่ทางเฟมเล็กดูได้เลยนะดัชนีดอลลาร์เช้านี้ว่า Time frame ทางเฟม a m e 15าทีจะเสียทรงหรือเปล่าถ้าดัชนีดอลลาร์เสียทรงคือหลุดเส้นสีฟ้า103.301มีโอกาสมาแนวรับที่1คือ103.2และแนวรับที่2คือ103.04 ถามว่าลงต่อได้ไหมมีแนวรับพี่3าตรงนี้แน่นอนเลยเหมือนเดิมเดิมเลยคือเป้าขาแนวรับผมขยับนิดเดียวขยับเกลียนิดเดียวให้จากเมื่อวานหรือว่าตัวเดียวกันจะไม่ได้เอ้ยรู้สึกเป็นแนวรับตัวเดียวกันหนึ่งสองและสาผมจําได้แล้วผมขีดเส้นแบบนี้ด้วยเหมือนกันของเมื่อวาน <c oughs> ถ้าหลุดเส้นสีฟ้านะเช้านี้ผมเลยตีมาให้เลยดีกว่า1นึ่งสสามจุดสถ้าหลุดลงมานะมีโอกาสมา1นึ่งจุดสแล้วก็1นึ่งสามจุดศูนย์สี่หรืออาจจะป้นไปหน่อยประมาณ1นึ่งนสองจุดเก้านิดนอดะ ไม่ได้ยังไม่ได้ต่ําไปกว่าน,นี้นะใจเย็นๆแต่ถามว่าต่ากว่านี้ได้แต่ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเ okay, อาแค่ยอ่ยอๆก่อนถ้าหลุดลงมานะเห็นชัดเจนเพราะว่าตอนนี้15บห้าทีโอเวอร์โซแล้วยกโลยูยังดูดีอยู่กนะ็ยังดูดีอยู่นะฮะยังดูดีอยู่นะลองดูได้เลยนะว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะเพราะว่าถ้าไม่หลุดมันดีขึ้นไปทองคําผมก็มีเป้าขาลงตัวเดิมนะแล้วถ้าเกิดดีขึ้นไหมใกล้ๆสั้นๆวันนี้เช้านี้ผม ปรับจากเมื่อวานผมมีเส้นตรงกลางบางๆให้เส้นหนึ่งเช้านี้ผมลบทิ้งไปละเลยให้เบอร์บางๆตรงนี้ไว้1กับ2ตรงนี้นะ103.5กับ103.7สอ่าสำหรับใครเล่นวยไว้นะ103.5แล้วก็103.7ไอ้น0 3 7เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะย่อก่อนหรือจะไปย่อแนวต้านที่3คือ103.79ซึ่งแข็งกว่าแน่นอน นะฮะจับตามองได้เลยนะแนวต้าน123นะครับถ้าไม่ได้หลุดเส้นสีฟ้าวันนี้เส้นสีฟ้าสำคัญเนะี่ยอาจารย์ก็ดูอยู่เหมือนกันผมก็ดูนะก็เลยเอามาฝากกันนะครับเป็นส่วนสำคัญนะว่าจะกลับตัวได้หรือไม่ของทางเสสิบห้าทีจำได้ไหมเมื่อวานผมบอกว่าเอ่อกับวนันศุกร์อะระวังนะดีกว่าว่าจะกลับตัวหรือเปล่าแล้วมันยังไม่กลับตัวไม่หลุด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 เออถ้าไม่หลุดก็เล็งข้างบนได้อยู่เลย นะครับหนึ่งสองสามกว่านะสำหรับวันนี้หรือว่าถ้าเกิดคิดว่ายังไงก็อาจจะปินไปหนึ่งศูนย์สไหเออระหว่างทางหนึ่งศูนย์สามจุดเก้าอ่ะมันจะมีตรงนี้หน่อยนึงนะเออมันจะมีตรงนี้แต่ผมยังไม่ตีให้ผมเลยคิดว่าเฮ้ยวันนี้น่าจะอย่างมากก็จอดอยู่ประมาณเด่านี้มั้งแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยตีเส้นนี้เพิ่มทีหลังให้ไม่ไงั้นมันเยอะเกินเพราะว่าเดียร์เทรดคนเล่นสั้นอ่ะภาพใหญ่อ่ะมันต้องเล่นซอยยิกนะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่ซอย ละเอียดไปเนี่ยไม้ใหญ่สะบัดนิดเดียวเนี่ยมัน,ม,นมันเงินมันปรินปริมันปรินเยอะมากนะครับมันแล้วแต่นะคือคนที่ติดตามผมมีเล่นทั้งทั้งหลายหลายเทคนิคนะครับคุณก็ลองไปปรับดูเอานะฮะอันนี้ก็เล่าเผื่อฟังนะครับเผื่อใครเล่นไม้ใหญ่เล่นสั้นๆน,น,นะครับอ่ะสีฟ้าสำหรับผมวันนี้ก็ดูได้นะ DXY แต่ถ้าเกิดไม่ได้ขาขึ้นสวยนะสวยนะ 104ได้นะ104แล้วก็เส้นเหลืองรออยู่นะเทปพระเจ้าทอนะฮสวัสดีทุกคนนะครับอจอดที่เดียกวก่อนนะเช้านี้1 0บโมงสีกันแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูทักทายเพื่อนก่อนเลยนะเออใครถนัดแอปพลิเคชันไหนก็ลองติดตามได้เลยนะทาง YouTube ก็กดกระดิ่งให้ผมได้เลยนะพี่บิ๊กใส่กราฟ พี่บิกใส่กราฟก็ขึ้นมาเลยนะสามารถกดกระดิ่งตามได้เลยนะมันจะได้ตั้งเตือนส่วน Facebook ก็พี่บิกใส่กราฟเว้นวักสอนเทรดอย่างมืออาชีพกดติดตามได้เช่นกันกดไลค์ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ใครสนใจเงื่อนไขเดียวการเทรดเงื่อนไขเดียวกับผมถอนเงินฉับไวแค่5หลังๆไม่ใช่5นาทีอ่ะ เออแต่ผมไม่เปลี่ยนนะหลังๆผมโดนไป6นาทีกว่าเงินจะเข้าไม่รู้เกี่ยวกับเกตเวทธนาคารบ้างหรือเปล่าเออเมื่อก่อน3นาทีเดี๋ยวนี้6นาทีผมจับเวลานะเดี๋ยวผมว่าจะมาทำคลิปถอนเงินนะฮะก็บางคนนะอินบ็อกมาหาผมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงแล้วอาจารย์ถอนเงินไม่ได้กว่าจะถอนเงินเนี่ยเขาให้ฝากเพิ่เมเไปก่อนมาแนวนี้นะมิจฉาชีพล่อไปเลย97%ตัวแรกผมไม่รู้ผมโม้ขึ้นมา อาจจะไม่ได้ร้อน่ะถ้าถอนเงินไม่ได้นะเขาบังคับให้คุณต้องฝากเงินเข้าไปก่อนถ้วถึงถอนได้มีมินิมัมเท่านี้การันตีไปเลยการันตีไม่ไม,ม่การันตีแล้วกันถอนคำพูด97-98%นะฮะหรือ100% 99.99% 99, มิจฉาชาชีพนะฮะยังไงยังไงมันก็ควรต้องถอนเงินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีเงื่อนขไขใดๆทั้ทงสิน้นนึกออกไหม อย่างมากก็อาจจะเป็นค่าฟรีเล็กๆน้อยๆ5บาท10บาท20บาทในการทําธุรกรรมเดียวกับธนาคารแค่นั้นเองอันนี้พูดถึงภาพรวมนะใครเจอเงื่อนไขแบบนี้นะผมบอกกันเลยนะมีคนอินบ็อกซ์มาหาผมเรื่อยๆแนวนี้นะอยากไนดะ้คือคุณสมมุติคุณมีอยู่ข้างใน50 0 0มเหรียญคุณเอ้ยตายละแม่งไอ้นี่ผมเราไม่แน่ใจว่ามันของจริงของปลอมหรือถอนเงินออกมาดีกว่าพอถอนไม่ปับ๊บมันไม่ให้ถอนขึ้นดีฟอลต์ขึ้นเตือนออกมาเลยต้องฝากเงินเข้าไปก่อนไม่ต้องฝากเพิ่มนะ ผมไม่รู้นะว่าจะยอมหรือเปล่าเป็นผมผมยอมสำหรับผมนะฝากเพิ่มไปคุณรู้นี่ไ้ว่ามันจะให้ <c oughs> ฝากเพิ่มไปอีกสอง0มื่นเหรียญมันก็ต้องบอกไอ้มินิมัมอีกส0 0 0 0่นโอ้โหกลายเป็นดับเบิ้ลอีกอย่างนี้นะผมการันตีส่วนมากจะแบบเกือบเกือบอะผมไม่เอานะแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีนะเอาเป็นว่าที่เกิดอยากเลื่อนเงื่อนขเดียวผมนะอันนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะแล้วแต่ความสมัครใจนะแต่ผมเทรดมาเกือบสิบปีก็ไม่มีปัญหานะ ม่แล้วแต่ช่วงสิ้นเดือนก็นานหน่อยอาจจะ7นาที8นาทีนะครับในการถอนเงินแต่ส่วนใหญ่แล้วเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นสเปซกว้างแคบอะไรเงี้ยหรือความสเสถียรของระบบได้มาตรฐานทีเดียวผมก็เทรดมาสามารถกดลิงก์ของผมแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสพันเนอร์ผมนะต้องใส่นะไม่ไงั้นไม่ติดไม่ได้เงื่อนไขเดียวาจารย์นะครับก็แค่เอามาฝากกันโอเคนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะมาทักทายเพื่อนๆก่อนเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับนี่มาแล้วนะฮะแชร์แล้วนะครับ ใ uh, ชก้กลางนะได้ครับผมเอาอะไรเอ่ยแป๊บหนึ่งเพื่อนๆขอมาใชาก้กลาง us วิเคราะห์ด้วยขาดึ้นได้แค่ไหนครับเป้าจะลงลึกต่อไหมอีเดีได้ครับผมได้ครับได้ครับคุณเฟิร์สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับน้ำมันขึ้นไม่สนใจเศรษฐกิจจีนเลยนะเศ <laughs> รษฐกิจ <laughs> กจีนผมบอกไปแล้วไงสไลด์เรามันย่อลงมาแล้ว <laughs> ผมเห็นยันกับตัวได้แล้วไงเมื่อวันศุกร์ผมเตือนแล้วนะน้ำมันสามตัวดีเอ็กวายทองคำแล้วก็น้ำมันอะ่ะกับตัวได้นะดัชนีดอลลาร์กับทองคำดูแนวรับ แข็งแข็งต่อไปเลยนะต้องจับตาจริงๆนะมันมีโอกาสกลับตัวได้เยอะนะระวังให้ดีแล้วสัปดาห์นี้วันศุกร์คุณปู่แถลงทอนสามตุ้งมานาที <c oughs> คุณน้ำที่สวัสด,ดีครับคุณเมตาเวิร์มาแล้วคุณอภิยาสวัสดีค่ะจา์บิ๊กนะฮะคุณไดมอนด์สวัสดีครับจา์บิ๊กสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะเช้านี้นะฮะ รอเข้าเอสทองอยู่ครับอาจารย์เดี๋ยวรอรีบาร์ขึ้นไปนิดนึงก่อนเลยครับคุณบอลอุ๊บคุณแม่คินสวัดดีครับอาจารย์นะฮะคุณปีเตอร์หวัดดีครับพี่บิ๊กรอเป้าทองได้ครับผมคุณต้องพ้นหวัดดีครับรอดอวจารย์ค่ะได้เลยครับคุณรัตดาวันสวัดดีค่ะนะฮะคุณ s C H R นะฮะน้ำมันยังไม่ทันย่อไปอแสดงว่าดูคลิปผมใช่ไหมรอยอดเหมือนกันว่าจะเข้าอยู่ดันไม่ได้เลยเดี๋ยวรอยอดเป้าต้านต่อไปนะฮะ เดี๋ยวดูว่าน้ามันทุบเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดทุบเล็กๆของทาเฟรมเล็กมีโอกาสแต่ผมหาบูไอหาแบร์เมื่อเช้ายังไม่เจอเดี๋ยวไปเปิดน้ามันกันนะครับคุณพิยะธิดากุณปีกุป,ปิพิยาดาอ,อ่ขอขอเชขออภัยครับน้ํามันไม่น่ารักเลยแต่ทองคํำน่ารักมากๆขอบคุณเป้าจามาค่ะถือทนถือจนอิ่มต้องทนเลยใช่ไหม บอกแล้วนะฮะมันแบ,แบ่งได้แบ่งได้เสร็จเข้าใหม่ก็ได้แต่ว่าอาจจะมีไม้หนึ่งไม้หนึ่งรันเทนยาวอะไรเงี้ยเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยเปิดหลอดน้อยๆอะไรเงี้ยก็ได้นะครับนะส่วนเปิดเปิดลอตเยอะๆอๆีกางห้าสิบลอตอะไรเงี้ยร้อยหลอดอย่างเงี้ยก็ปิดไวๆหน่อยถูกต้องป่ะส่วนไม้เล็กๆก็ห้าอดสิบหลอตก็ถือยาวๆก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนเลเล่ลเอะไไปปรับเอาเองนะดูเอาคุณลุงสวัสดีค่ะาาจาย์พี่บิ๊กทองไปหร,รือยังคะยังเลยครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันนะเดี๋ยวต่อไปน้ํามันก่อนคุณต้น สามหนึ่งจุกจกหวัดดีครับสามหนึ่งสามหนึ่งนี่สกอร์เราหรือสกอร์เขาชเชมซีก็หนึ่งสามนะแต่อีกคู่หนึ่งเท่าไหร่นะสองศูนย์ว่าไม่บูนไม่บูนไม่บูนคุณชาอร์สวัสดีรครับพี่วิกสวัสดีครับคุณชจด้าสวัสดีครับบอลชดาทองกระจุกอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยครับอาจารย์โอ้ยิ้มแป้นเลยอะ่ะหูเหลือสิบตัวเครียดเหมือนกันลุ้น ทองเลยนะแม่ง <c oughs> อะไรวะขอ <K or> ให้อุทธรผ่านแล้วกันวันนี้น่าจะประกาศผลตอนเย็นน่ะกลางคืนน่าจะรู้ผลแล้วว่าว่าผ่านหรือเปล่านะส่วนเนี่ยเขายัาง,ยางยื่นวันนี้แล้วก็ภายในสองวันก็น่าจะรู้ผลแล้วใช่ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออนะเฮ้ยเอ็นโดดดีนะ <c oughs> เห็นป่ะ <c oughs> เห็นป่ะ, <c oughs> ปะบอกแล้วเอ็นโดด <c oughs> แต่ยังต่อไม่ได้นะแต่เชียร์เชียร์เชียร์อยู่นะคุณชาจินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิลสิทธิ์สวัสดีครับผมทุนไม่เยอะเล่นเลเวลอะไรดีครับ จนไม่เยอะก็ต้องปรับหาปรับหาอันนี้เลย m ซ n d s e ตของแต่ละคนไปเปิดเดโมโสมัครลิงก์ของผมแล้วมันจะมีให้เปิดบัญชีเปิดกี่บัญชีก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้เปิดเยอะเท่าไหร่นักนะครับอันหลับแรกมือใหม่แ,มแนะนําให้เปิดบัญชีเดโม่กันเลยไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นเป็นบัญชีทดลองเทรดทุกอย่างเหมือนกันเด้แค่เปลี่ยนตัวเลขตัวเงินคุณจะเปลี่ยนตัวเลขตัวเ,วเงินห้าหมื่นแสนหนึ่งล้านกี่เหรียญก็อะไรก็ได้แต่ว่าก็ถ้าเกิดเปิดบัญชีเดโมแนวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็ ลองดูตัวเลขก็ลองหยอดไปเอ้ยทดลองก่อนนะสมมติอย่างเช่นแสนหนึ่งเนี้ยลองใส่ไปแสนหนึ่งแล้วลองเทรดดูว่าแล้วลเลยเท่านี้เปิดจํานวนหลอดเท่านี้เวลากราฟเราก็เปิดออเดอร์นะหลายๆออเดอร์ไปเลยเพราะมันไม่มีความเสียเ่ยงไงเปิดไปเลยแล้วลองดูว่าเวลามันติดลบเวลามันได้เนี่ยแล้วลองนึกถึงเป็นเงินจริงของคุณจริงๆเนี่ยมันได้ไหมอารมณ์คุณเปลี่ยนไหมคุณเครียดไหมอย่ากโกหกตัวเองนะอันนี้เดโมถ้าเกิดคุณเล่นไปเลยเปิด ปิดเปิดปิดเปิดไป,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 ปดูเลยหาจํานวนที่คุณคุณคุณพอใจคุณเล่นละสบายใจคุณที่คุณต้องการนะฮะทั้งจังหวะเสียเอาจังหวะเสียเป็นหลักนะจังหวะได้ไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะหรือจังหวะได้รวมด้วยก็ได้บางทีแบบโลภไงนะฮะไมเซ็ตมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ แล้วคุณก็จดเอาไว้แล้วก็ลองมาเล่นเงินจริงว่าเอ้ยของจริงเงินจริงมันเป็นแบบดีดีไหมแต่ว่าแนะนํานะของจริงเนี่ยยังไงก็ต้องลดลงมาจากเดโมยังไงยังไงเงินจริงมันก็ไม่ไม่เท่าเดโมหรอกเดโมได้เป็นแสนได้เป็นล้านเงินจริงนี่ติดลบก็มีนะหลักร้อยตอนแรกผมเล่นใหม่ๆเนี่ยอะไรนะหลักเท่าไหร่อ,อ่าห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยออตอนตอนเล่นใหม่ๆแล้วเฮ้ยก็เครียดแล้วนะคือมันเสียได้แต่พอเทรดไปเรื่อยๆแล้ว,แล,วแล้วมันชินไงมันเริ่ม ชาชินไงก็เลยปรับหลอดเรื่อยๆก็เลยแบบควบคุมได้นะครับแม่หมอมาแล้วคุณเม่เซอร์เข้าโอ้ยสวัสดีครับแวะมาทักทายครับพี่บิ๊กสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับแชร์แล้วครับเออ่หมาน้อยนะได้ครับผมแชร์แล้วนะได้ครับสวัสดีครับเดอร์คุณ MJ The Little Witch สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์บิ๊กบิ๊กเย้ๆทันไลฟ์ขอบคุณครับนะคุณวันนี้วัสดีค่ะคุณบิ๊กนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวน้ำมันกันเลยนะครับเป็นยังไงมั่ง นะคุณวีซั่นนะฮะสวัสดีครับผมนะครับท้องขึ้นหรือลงไม่แน่แต่แน่ๆทีมเราได้สามแต้มที่สําคัญโชคดีที่ซิทตัวที่แย่กันท,ทน,ทกนทำจุดโทษโดนท้ากายเซโด้โดนทําจุดโทษช่วงต่อเวลากลายเป็นว่าฝั่งนูน้นแยกปิดก่องไปเลยสาหนึ่งขนาดโดนสิตัวเนี่ยน,นะขนาดฝั่งตรงข้ามชนะมี1ิบคนเหมือนกันนะเเดี๋ยวจะไปดูไฮไลท์ก่อนนะคุณโชติกาสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณพันทิพย์ได้ครับผมแชร์แล้วนะขอบคุณมากครับคุณพันทิพย์ ขอบคุณมากครับยูเจได้ครับคุณนุ้ยพุลิสวัสดีครับอาจารย์ทองร,อยรวยๆยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับโอเคครับไปไปดูน้ํามันกันนึกเมื่อวานคือผมให้รีบปล่อยอะผมรู้ว่ามันมีโอกาสขึ้นแล้วมันก็ขึ้นดีจริงด้วยเห็นไหมน้ํามันนะไปดู4ชั่วโมงก่อนไปต่อได้นะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่ราคาจะไม่ไปแบบเนี้ยต่อได้นิดนึงนะเออสชั่วโมงนะแต่ว่าขาลงยาวได้ไหม ขึ้นนิดดึงแบบนี้สี่ชั่วโมงได้นะแต่เสียเวลาอุ้ยเป็นเดือนนะฮะไปดูหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเรื่องของเรื่องอ่ะมันยกโลแล้วแล้วเบรกหายแล้วนี่ไงเป็นขาขึ้นแล้วมีเป้าต้านแข็งๆอยู่ตรงนี้ผมวางเส้นสีเหลืองไว้ให้ด้วยเออประมาณนี้แหละเห็นไหมลบไปก่อนฮะไปดูแนวโน้มทิศทางก่อนเป็นขาขึ้นแล้วนะบอสแล้วค้างยอดเนี่ยเริ่มมาละของตัวทางเฟรมย่อยมาถึงแนวต้านอาจารย์บิ๊กเส้นที่2เมื่อวานพอดี เมื่อวานผมให้3เส้น1 2และ3มันมาเส้น2ไม่เส้นนี้ก็เส้นหน้ามีโอกาสยอ่อตอนนี้ time set สิบนาที z o มอ in เข้าไปเป็นขาขึ้นนะฮะโอ้บอรลระครังยอ่โอโวโสดูเลยว่าจะย่อลงมาเยอะขนาดไหนย่อแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้ได้ไหมได้เลยนะครับยังย่อไม่จบนะครับตอนนี้นะน้ํามันยังย่อไม่จบแต่ถ้าเกิดย่อเสร็จปับ๊บมีแนวต้านต่อไปไหมมีแนวต้านต่อไปผมมาอัปเดตให้ ดูแนวต้านก่อนนะแต่เดี๋ยวย่อนะยังย่อไม่จบนะย่อนานไหมพอสมควรเป็นชั่วโมงย่อเป็นชั่วโมงนะหลายชั่วโมงด้วยเผอ,อเย็นนี้ถึงเย็นนี้เลยด้วยซ้ำนะฮะโดยประมาณนะโดยประมาณนะฮะแนวต้านก่อนย่อเสร็จปั๊บแนวต้านยังอยู่ได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากัน 1- กับ2มัดรวมกันแข็งเลยนะฮะแปดหนึ่งจุดเจ็ดกับแปดหนึ่งจุดเก้ามาถึงหนึ่งกับสองมีโอกาสย่อเป็นไซเวเป็นเวฟ ส่วนแนวต้านที่สามกับแนวต้านที่4ี่มีโอกาสทุบทุบมากสุดคือแนวต้านที่สี่นะครับแปดสามจุหนึ่งโอ้มีโอกาสได้เฉยนะถอนกำพูดดีกว่ามีโอกาสได้เฉยแล้วกันต้องดูหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะมันจะต้องมีปัจจัยคุณต้องเอาอินดิเคเตอร์อย่างอื่นมาสวมเพิ่มยังไงยังไงผมชื่อว่าพี่บิ๊กสายกราฟก็มาทางเทคนิคกราฟนะฮะถึงเวลาจริงเดี๋ยวก็จะมีข่าวนู่นข่าวนี้ตามมาผมเชื่อมันในกราฟมากกว่า แต่ว่าที่เกิดมีเหตุการณ์หรือใครล่วงในยเงี้ยคุณก็เอาข่าวเศรษฐกิจอโคโนมิกมาเสริมสร้างได้ด้วยเหมือนกันนะข่าวเรื่องเศรษฐศาสตร์มันเอฟเฟกต์ไหมหุยเอฟเฟกสิอย่างเศรษฐกิจจีนถดถอยเนี่ยอย่างผมบอกอย่างเงี้ยไปดูที่ชทมเซ็สีชั่วโมงก่อนก็อย่างที่ข่าวก่อนเท้า,เาความนะอันนี้นะแต่มันจะช้าหน่อยเรื่องเหตุการณ์อย่างเช่นทางซาอุบอกว่าจะลดกําลังการผลิตใช่ไหม ปลายเดือนมิถุนาเขาเตือนด้วยนะหูใจดีด้วยว่าขาชอดระวังให้ดีเขาจะลดกำลังการผลิต effective 1จุลายแล้ว1จุลายปับ๊บมันก็เริ่มดีขึ้นมาปึ๊บเรื่อยๆลเสเซียลดกำลังการผลิตก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆพอมาถึงพวกนี้ก็มีเหตุการณ์ต่างๆจีนจีน,จนเศรษฐกิจชะลอม,มันก็ย่อลงมาถึงแนวราบของผม,ผมคอยสังเกตดูนะคุณก็ดูเทคนิคแล้วก็ดูตรงพวกนี้ประกอบกันไปด้วยนะฮะมันก็จะได้เปรียบตลาดมากขึ้น นะครับผมก็ไม่ได้ว่าเอ้ยมันต้องดูสก,กราฟอย่างเดียวไม่ดูอย่างอื่นเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบอีโก้แรงขนาดนั้นผมเป็นคนไมเซตพอสมควรนะกรอไมเซตนี่คุณลองไปเปิดหาเลยกรอไมเซตคืออะไรฮะคนที่ยอมรับสิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลานึกออกปะ่ะตอนนี้ทาาเฟรม60บอสแล้วค้างยอ่อโอเวอร์โซ่หมีมาหรือยังผมกำลังดูให้คือไม่ชัดเจนน่ะหมีที่ทาาเฟรม60มันไม่ชัดเจนไปดู15นาทีดีกว่า หมีที่ทำ15นาทีก็ยังไม่มานะครับยังไม่มานะเมื่อเช้าผมพยายามมองให้ยังไม่มาค้างย่อก่อนแนวต้านก็ไปได้ดู1 2และ3าก่อน4ี่ยังไม่ถึง4วันนี้ผมคิดว่ายังไม่น่าจะถึงสลับตัวน้ํามันนะฮะอาจจะวันสองวันค่อยว่ากันนะครับมีโอกาสไหมถ้ามีโอกาสน่าจับตาเลยนะครับตอนนี้ค้างย่อก่อนโอเคนะครับส่วนแนวรับตอนนี้ยังไม่เห็นพึ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองตอนที่ผมเซตอัพไลฟ์นะครับ เราผมแกะมันยังไม่ย่อเลยนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะเป้าเป้ารับแต่ว่าเดี๋ยวท้ายไลฟ์ผมมาอัปเดตตัวเป้าแนวรับน้ํามันให้เพิ่มรวมถึงทองคําด้วยไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวย่อานานถึงประมาณช่วงเย็ยนนะผมคิดว่านะครับน่าจะช่วงวบ่ายช่วงเย็ยนเราค่อยดูอีกทีนึงย่อแบบนี้ข้างบนสีเขียวสีเหลืองยังอยู่นะฮะต้องรอดูแล้วว่ามันจะย่อแบบทรงไหนอื่นๆแบบนี้อะไรอย่างงี้ไหมเนี่ยผมว่าอีหลอเนี่ยประมาณทรงเนี้ยแนวๆเนี้ยก่อนนิดหน่อยก่อน อ่าไม่ได้คิดว่าจะลงมาอย่างนี้นะยังไม่ได้คิดแบบนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะแค่นี้ก่อนถ้าธรรมดานะมันจะแนวนวนี้ก่อนเออมันจะประมาณแนวนนเนี่ยเออนะครับเกรงไว้ก่อนเกรงเกรงไว้เกรงไว้อย่างเช่นอย่างเช่นแมตช์หน้าเราก็ต้องเกรงคู่แข่งไว้ก่อนว่านิวคาสเซิลมาไงไหมนิวคาสเซิลก็แรงนะ แผ่แมนซิตี้ลูกเดียวหูแข็งมากเลยกองกลางบอลอีกและนะครับอันนี้สรับตัวน้ำมันนะทม์เฟรมใหญ่กลับตัวไปขาขึ้นดูดีแล้วของทางเฟรม60ค้างย่อของทางเฟรม15ทีก่อนดูแนวต้านประกอบได้เลยถ้ามาถึงอีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่ถึงนะรอย่อยจบก่อนรวมถึงสีเหลืองด้วยค่อยว่ากัน83.1าโอเคนะครับอันนี้สับตัวน้ำมันนะฮะวันนี้โอเคนะครับสวัสดีครับจานทองเรื่ยๆสวัสดีครับขอบคุณมากครับ นะฮะใครมือถือก็ฝากกด like <c oughs> ไลค์เป็นกำลังใจให้อาจารย์บิ๊กด้วยนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ YouTube กดไลค์ผมแล้วสามห้าดูซิถึง40่สิบไหมฝากเอานิ้วโปง้งกดนิ้วโป้งขึ้นให้หน่อยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับเพื่อนๆทาง Facebook ด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับคุณพีเอมยี่สิบสี่นะฮะสวัสดีครับอาจารย์พี่บิ๊ก เพิ่งติดตามได้2วันค่ะฟังไบรฟ์ครั้งแรกยินดีต้อนรับสู่พี่บิก๊กสายกราฟเราจะก้าวรวยไปด้วยกันนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะคุณวินส์วัสดีครับขอทำไหมครับแชร์แล้วขอพี่ใหญ่ US ได้ครับผมได้ครับถึงแนวรับอาจารย์เลยปิินอีกแล้วนะผมบอกแล้วมันลงลึกได้มันขาขึ้นไม่สวยจาได้ไหมเออนะครับข้างล่างยังไม่ต้องดูนะน้ำมันไม่เกี่ยวกันอย่าเพิ่งดูนะข้างล่างสีแดงยังไม่เกี่ยวนะครับ อะต่อไปน้องทองที่หลายหคนรอคอยดอลล่ามีโอกาสขึ้นทองจะมีโอกาสลงหรือไม่4ชั่วโมงทองคำเป็นขาลงนะเห็นช uh ัดเจนลงมาโดยตลอดเงินเฟอ้อดีดมาเลยนะฮะเปิบตบทองคำล่วงหลุดพันเผมก็ถามบอกแล้วมีโอกาสหลุดไหมพวกเรากดศูนย์หลุดจำได้ไหมเมื <c oughs> ่อสองสัปดาห์ก่อนผมถามว่าใครคิดว่าทองคำหลุดพันเก้าบ้างศูนย์กันเป็นละนาวเลยรวยกันเป็นแถว <c oughs> ะะมาที่ทาเฟม60บบอกแล้วนะหลุดแล้วนะครับผมดับเบิลเช็คให้แล้วตรงนี้มันอยู่ที่1 8 8 5ตรงนี้มันอยู่ที่1884.8หลุดมา0.0หลุดมา0.1กว่ากว่าถือว่าหลุดแล้วแล้วก็ดีขึ้นท,ทันที1ชั่วโมงค้างการรีบาวบอสขึ้นมาครึ่งทางแล้วเลยครึ่งมาหน่อยหนึ่งไปได้ไหมไปได้แต่ไม่ค่อยสวยเออมันไปได้แต่ไม่ค่อยสวยนะเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมา นะครับเพราะว่ามันหลุดมาแล้วทองคำนะปกติแล้วถ้ามันอยากขึ้นจริงมันไม่ควรที่จะต้องหลุดนะฮะหลุดนี่แสดงว่าขาขึ้นไม่สวยแต่ว่ามันมีรอบหนึ่งเมื่อ2เดือนที่แล้วมันหลุดแบบนี้แล้วขึ้นปีดเลยมีครับผมยกตัวอย่างให้ดูผมเนี่ยแหละหลุดเพราะมันหลุดตรงไหนนะนี่นี่น,นี่จำได้เลยนี่ตุลาคม ปีสองพันยิบสองนี่ตรงนี้นะผมดูให้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจุดสองแปดหนึ่งหกหนึ่งหกอันนี้เท่าไหร่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอันนี้หนึ่งหกหนึ่งหกลุดดีดเฉยเลยปกติมันต้องไม่ดีดนะผมจำได้ใครจำได้บ้างผมว่าอุย้ยพูดผมพูดช็อตเดียวผมพูดหลายวันเลยเซ็ง <c oughs> อ่ามาตรงนี้บ้างทางเฟรมเล็กมันหลุดนะหลุดหนึ่งดอนด้วยเหมือนกันผมแล้วเออแต่ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดนึงเดี๋ยวจะย่อขึ้นไปอีกนิดนึงเดี๋ยวจะย่อทางเฟรมหกสิบขึ้นไปอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะย่อเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยดูเลยจังหวะย่อแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราค่อยว่ากันว่ามันจะย่อแบบนี้เล็บหรือว่ามันจะย่อแบบนี้ปึ๊บเนี่ยมันกลับตัวได้เหมือนกันไนีผมกลัวแบบนี้เนียผมถึงเตือนพวกคุณตั้งแต่วันศุกร์ อ่านะฮะเพราะว่าที่ผ่านมามันมาถึงแนวรับที่สำคัญแล้วเนี่ยตั้งแต่ตรงข้างบนตรงนี้เพิ่มๆโอ้โหรีบาวนิดเดียวนะครับตรงนี้แล้วทาเฟส15ทีค้างย่อนะเบรกสีฟ้าขึ้นไปแล้วเบรกสีฟ้าขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสกลับตัวไปขาขึ้นได้ไหมมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสนะถึงแม้มจะโลแบบนี้นะเ้วเบรกขึ้นไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทาเฟสเลยค้างย่อ15ทีตอนนี้ทองคำค้างย่อก่อน แนวต้านมีไหมบอกเลยว่าไม่มียังไม่มีให้เมื่อเช้ามันยังไม่ดีขึ้นมาแบบนี้นะเมื่อเช้าเปิดมามันยังล่วงแบบนี้นะแล้วมันหลุดแบบเนี้ยแต่ผมมาดูที่ทางเฟ้ยหกสิบแล้วอะ่ะมันจะเหมือนอีหลอดตอนตุลาคมที่เมื่อกี้ผมโชว์ตัวอย่างหลุดไปหนึ่งดอนคือจริงๆร,ริงอ่ะศูนจุดหนึ่งกว่ากว่าศูนย์จุดสองโดยประมาณนะมันเข้าคอนเซปต์เดียวกับตอนนี้เหมือนแกผมเล่นลังเลว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้จะไงดีว่าแล้วตอนนี้ห้าทีมันมันโอเคมาละลงมาละเหมือนสิบห้าเมื่อกี้ แต่ผมไม่เอาผมจะรออีกสักพักหนึ่งนะฮะดูซิว่าเดี๋ยว15ทีโอเวอร์โซลลงมาแล้วเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันเบรกเส้นฟ้า,าแล้วเมื่อเช้าผมกำลังตีไว้เลยถ้าเบรกเส้นฟ้าไปผมก็จะพูดในใจเลยนะว่าเบรกเส้นฟ้าไปมันจะลงมาด้านล่างอะ่ะช้าลงถ้ามันจะลงมาหรือมีโอกาสกลับตัวไปขาขึ้นได้ก่อนเลยแล้วค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นทองคําอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะลงต่อแบบนี้มากมายนะอาจจะเบรกค,ความคิดนี้ไว้นิดหนึ่ง ถ้าสทียกลงมาปุ๊บไม่หลุดด้านล่างผมตีไปเส้นฟ้าตรงนี้ให้มีโอกาสกลับตัวไปขึข้นเดี๋ยวท้ายไลฟ์ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอาจจะไม่เห็นเป้าอาจจะต้องรอตอนบ่ายนะครับนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดหลุดเส้นฟ้าหลุดเส้นฟ้าด้านล่างแล้วกันตรงนี้นะ18 8 4 7 8 7 8 3นะก็มีโอกาสมาแนวรับที่1กับแนวรับที่2คือ1881แล้วก็1878 นะครับแต่ถ้าเกิดตราบใดที่ยังไม่หลุดเส้นฟ้าตรงนี้นะก็มีโอกาสกลับตัวไปขาขึ้นพอสมควรเลยนะเยอะพอสมควรเลยนะค่อยว่ากันนะเพราะว่าผมบอกแล้วมันอยู่ในช่วงโซนกลับตัวของทางเฟสิบห้าทีนะครับรอน,นิดนึงหาจังหวัดดีๆนะครับความความมั่นใจที่มันจะลงมาเยอะแบบช่วงเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วทั้งเดือนเนะี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะว่ามาถึงแนวรับสําคัญแล้วต้องดูนะใจเย็นๆนะไม่งั้นเดือวกําไรที่คุณ ท,ที่คุณได้มานะเดี๋ยวมันจะไปหมดกับช็อตนี้หรือเปล่าระวังให้ดีนะเออด,จด,ดูจังหวะดีๆนิดนึงใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมันดอมมันย่อลงมาก่อนของ15นทีเราค่อยว่ากันว่าหลุดไหมนะครับถ้าหลุดเส้นฟ้าด้านล่าง18 8 4 7ก็มีโอกาส123ได้เลยนะ1881 1878 1กับ2นี่แข็งแล้วนะอย่าเพิ่งไปลุ้น3านะใจเย็นแล้ววันนี้ไม่มีประกาศตัวเลขสำคัญด้วยมีวันอังคารแล้วก็วันพุธพระัาบดีนะครับ สัปดาห์นี้เมื่อวานก็สัปดาห์นี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูให้เอาตัวใหญ่นะของตัวสารัตนะครับสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างมีวันเอ,อ่อวันอังคารนะครับยอดขายบ้านมือสองสามทุ่มยอดขายบ้านมือสองตอนสามทุ่มนะยอดขายบ้านมือสองตอนสามทุ่มนะครับวันวันวันอังคารนะวันอังคารสุวันพุธเอ,อ่อ อ๋อวันอังคารไปวันพุธเลยก็ตีหนึ่งมีคำกล่าวของกรรมการแต่ไม่เท่าไหร่ของมิเชลโบแมนนะครับแล้วก็วันพุธตอนกลางคืนตอนทุ่มหนึ่งก็ใบอนุญาตก่อสร้างจํานวนใบอนุญาตก่อสร้างแล้วก็ดัชนีฝ่ายจะซื้อ p m เกลางๆนะฮะแต่ใบอนุญาตก่อสร้างวิ่งเยอะตอนทุ่มหนึ่งคือวันพุธก็วิ่งยอดขายบ้านใหม่ถึง3ามทุ่มเลยแล้วก็วันพฤหัสพระมีประชุมเจสันโฮนะฮะประชุมเจสันโฮผมเฉยๆนะกลางๆวิ่งกลางๆนะครับ การประชุมนี้ก็จะมีนักเศรษฐศาสาตร์ของทางทางสถาบันทางการเงินทางธนาคารแล้วก็ทางเอกชนร่วมให้ความเห็นถึงทิศทางแนวโน้มทางเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะแบบเปก๊อปปี้ไม่ใช่ก,ก๊อปปี้หรอก็คือไปฟังแหละว่าแต่ละคนมีแนวโน้มยังไงแล้วก็ทิศทางความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเฟดควรจะขึ้นดอกเบีย้ยไหมถ้าเกิดขึ้นดอกเบีย้ยแล้วแนวโน้มดอกเบีย้ยหรือแนวโน้มเศรษฐกิจ ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆการว่างงาน GDP จะเป็นอย่างไรการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเขาก็จะมาให้ความคิดเห็นกันนะครับของการประชุมครั้งนี้นะโอเคนะครับแล้วก็วันพุธไอ้วันพฤหัสเหมือนเดิมนะฮะประชุมแจ็คสันโฮจะมีวันพฤหัสกับสุกนะสองวันแล้วก็วันพฤหัสมียกคำสั่งซื้อสินค้าของทนยื่นรับสวัสดิการการว่างงานส่วนวันศุกร์นี่แหละนอกจากทุ่มหนึ่งมีแจ็คสันโฮแล้วนะครับก็จะมีตอน3ามทุ่มน่าจับตาเลยนะฮะ คุณปู่พาเวลแถลงนะฮะประทานเฟดประธานธนาคารกลางสหรัฐแถลงการนะครับวันศุกร์ตอนสมทุ่ม5นาทีเวลาบ้านเรานะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทักทายเพื่อนๆก่อนนะคุณเอิญสวัสดีครับเพื่อนหลายใจบิ๊กจะชมว่าบิดากาสสวยมากมันยังไม่เห็นคุณเอิญน,นะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะคุณวิวสวัสดีค่ะอาจารย์มารอฟังอัปเดตเป้าทองค่ะได้ครับผมเรียบร้อยนะทองคาประมาณนี้นะ มีแนวโน้มกลับตัวไปขาขึ้นแต่ว่ายังไม่ชัวรอนิดนึงก่อนที่ท,าท่าเฟสสิบห้านาทีแต่ถ้าเกิดอยากลงต่อผมก็เลยให้เส้นสีฟ้ามามีโอกาสมากขึ้นอย่าลืมนะเส้นสีฟ้ามันลงมาปับ๊บสโตมันอโอเวอร์โซลคุณเปิดช็อตลงมาแบบนี้เดี๋ยวมันมีโอกาสเด้งขึ้นแป๊บนึงอาจจะไม่ถึงเด้งขึ้นแบบนี้ปุ๊บคุณจะติดลบเยอะพอสมควรนะแล้วคุณต้องลุ้นให้มันลงมาอีกรอบนะมีโอกาสแบบนี้นะยกไว้บางครั้งก็พรวดลงมาอย่างนี้ทีเดียว อย่าลืมนะฮะจังหวะนี้นะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะแล้วก็เสียอีกแบบหนึ่งคือคุณเสียปิบเยอะแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้ด้านอื่นอย่างเช่นใช้อินดคเตอร์เข้ามาสวมหรือแพทเทิร์นอะไรก็แล้วแต่ oku, อิชิโมกุอะไรก็ว่านไปแล้วแต่ดาวเดออะไรก็ว่านไปแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ยังเป็นต้องทฤษฎีเดียวกับอาจารย์บีก็ได้นะไปปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคเนาะนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ มาทักทายเพื่อนๆทาง YouTube ก่อนแป๊บนึงนะฮะวัสดีครับผมวัสดีค่ะจานนะครับอิ่มจุกๆไปเลยทองคำขอบคุณมากครับยินดีครับแชร์แล้วครับขอโอเคคุณวีนจดแล้วเนาะคุณ65ิบิเดียวัสดีครับผมทักทายครับวัสดีครับมาแล้วแก๊งตบทองวัสดีครับเพิ่งไปเที่ยวมาน้องทองขอค่าโรงแรมขึ้นหน่อยเดี๋ยวให้พูเวล่าไปเลยเรารอก่อนนะฮะทองคำเดี๋ยวดูซิว่าอัปเดตตัวดอลลาร์กับน้ำมันได้ไหมนะครับคุณคุณคุณ คุณโด่ง DFL นะฮะฟรอปอ่ะอ่านชื่อผิดอไปจริงนะครับผม08นะฮะมีวันอังคารพุทธศักรุปใช่ครับผมการประกาศหรือการประชุมที่สำคัญนะจะเอาเลยไหมเนี่ยมันจะไปไหมมันจะไปไหมเนี่ยทองเดี๋ยวดูดิดีดิดีดิดูด,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 ดจิจะไปจริงเหรอจะไปจริงเหรอทองคำขึ้นเดียกวัยลงจะไปจริงเหรอจะเบรกจริงหรือจะเบรกจริงหรือเปล่า <laughs> จะเบรกไหมเนี่ย <laughs> จะเบรกจริงเหรออ่าไม่เบรกมกั้งใจเย็นเบรกหรือเปล่า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 ไม่รู้บางๆนะไม่ได้นั่นมากมายเลยนะ อืมทำไมเป็นตัวอักษรอ,อะยังไม่เบรกนะแปบ๊บหนึ่งนะโอ้เบรกละหนึ่งแปดเก้าสามจุดเจ็ดหนึ่งแปเก้าสมจุดตรงนี้ไปก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะ เมือ่อกี้มันมีตัวอักษรก็เลยแปลกๆล,ลบไงเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรก็มีโอกาสไปตรงนี้นะบูมดวงบางก่อนไปต่อได้ไหมก็มีไปต่อได้เหมือนกันนะแต่ว่ายังยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรนะ่นักนะครับเป้าเป้ายังไม่ได้แม่นยําเท่าที่ครวรนะต้องรอก่อนอย่าได้เป้าแม่นๆต้องรอก่อนนะสำหรับตัวทองนะผมเห็นพอดีนิดหน่อยนะครับอ่ะไปดูตัวต่อไปกันนะครับผมตัว US 500กัน อิ่มนะค่ะช็อตบอกกันเลยนะอิ่มนะอ่าลงมาเรื่อยๆนะผมรอตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะนี่ช็อตลงมาอิ่มเรื่อยๆเลยนะมาแนวรับที่สองแล้วเหลืออีกหนึ่งแนวรับแต่แนวรับนี้แข็งนะค้างการ,รีบาวกำลังจะเงยหัวขึ้นมาแค่นี้พอไหมยังไม่พอเดี๋ยวรอรีบาวก่อนให้จบนิดนึงก่อนแต่ราคาจะขึ้นไปเยอะขนาดไหนไหมไม่จาเป็นต้องขึ้นเยอะก็ได้แต่อาจจะยังไม่หลุดอรอก่อนนะเดี๋ยวมันจะย่อย่อเสร็จยกโลแล้วขึ้นได้ไหมได้นะ อ่าค่อยว่ากันมีเริ่มมาแล้วแบด d a ยแบริตเดว g e เจนมีโอกาสยอด,ยอดทำให้เกิดสโตเคสโคค้างย่อกันเลย U.S 5 0 0 15อาทีสิบาทีเพิ่งเบรกขึ้นมาแล้วตัวเล็กเดี๋ยวไม่จะจอป้นเปี้ยแบบนี้ก่อนนะแบบนี้ได้เลยนะรอดูนะแนวแนวน,านี้อยู่ป้นเปี้ยแบบนี้ได้เลยนะครับช่วงจังหวะน,นี้นะของตัว U.S 5 0 0ถ้าย่อลงมามาดูแนวะรับได้เลย1ห,หรือ2 คราวที่แล้วสีม่วงย่อลงมาแล้วนะล่วงลงมาเปิดอิ่มไปแล้วนะสีม่วงตรงนี้ลบทิ้งนะฮะปึะ๊บเกะกะจึ๊กตัว US 500คือ SP 500ย่อลงมามีโอกาสมาเก็บได้เลยนะฮะดูแนวรับที่1คืขึ้น4357 4352และ4346ย่อก่อนนะตัวทาําเฟรมเล็กเริ่มเสียทรงแล้วย่อเสร็จปั๊บขึ้นต่อได้ไหมบอกเลยว่าได้นะครับตคาขึ้นอาจจะอาจจะไม่ตรง นะครับลองดูก่อนเลยนะว่าย่อลงมาแล้วก็ไปต่อได้ไหมขาขึ้นมีอยู่ที่ประมาณ4392 440 0นะครับค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดย่อลงมาแล้วปุ๊บมันจะขึ้นไปไกลกว่านี้ได้ไหมได้นะค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยอัปเดตเพิ่มเติมนะบเบื้องต้นปนเปลี่ยนได้เลยที่ทงเฟสสิบห้าทีหรือ5ทีดูได้เลยนะครับ5ทีมาดูกันที่ u s 500รไม่ผ่านไฮแล้วนะเดี๋ยวยอรอย,ย่อลงมาก่อนถึงแม้มันโอ์โซเลยเออนั่นแหละเดี๋ยวลองดูนะ นะครับยังไม่ค่อยสวยนะขาขึ้นทางเฟมเล็กแค่ของทางเฟมเล็กนะส่วนภาพใหญ่ทุกพวกเป้าใหญ่ๆตรงนี้อย่าเพิ่งไปดูนะด้านล่าง c 3 0 4อย่าพิ่งวันนี้ผมว่ามันป้นเปี้ยนแบบนี้ก่อนแนวแนวเนี้ยแต่ว่ามันออกทรงอีท่ากราฟไหนค่อยว่ากาันไปดูที่ทางเฟมเล็กนะยังไม่น่าหลุดมาตัวใหญ่ยังดูดูตัวเล็กก่อน S&P 500ดูเป้าเป้าทาเฟมเล็กก่อน15ทีได้หรือ5ทีได้เลย นะครับเป้า60มาถึงแนวรับสําคัญแล้วที่เซตสีม่วงเมื่อกี้ที่ผมลบไปอะ่ะเนี่อออกปะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูไทมเฟรมเล็กนะครับครั้งการิบาวก่อนโอเคนะครับวันนี้สลับตัว s อสบีห้ครับก็แนะนําเล่นสรุปเล่นแนะนําของ t ทม e เฟรมหทีหรือ15ครับต่อไป GBP ครับผม GU นะไปดูกันเป็นยังไงบ้างไทมเฟรมใหญ่ ลงมาแล้วจอดนะครับเปิบเหมือนจะไปเหมือนจะไปแนะนำเล่นทาเฟเล็กเหมือนการค้างย่อของทางเฟมเล็กเพราะว่าทาเฟมใหญ่ถ้าไม่หลุดมีโอกาสยกโลไปต่อได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้มันค้างย่อของทางเฟมเล็กก่อนนิดนึงแนะนํา GU เล่นของทางเฟมสิบห้านาทีเช่นเดียวกัน60เริ่มเสียทรงไม่ผ่านไฮหลุดโลไม่ผ่านไฮ15านาทีปึ้งเปิดเลยครับปป๊บเห็นไหมทาเฟมเล็กนะ ข้าวก่อนสีม่วงตรงนี้นะลบทิ้งปึก๊กหลุดมาแล้วรีบาวขึ้นไปปึ้งถ้าเบรกสีฟ้าค่อยว่ากันเบรกสีฟ้า1.275ค่อยไปดู1กับ2แนวต้านที่แข็งเลวเดี๋ยวมันก็ย่อที่แนวต้านตรงนี้1.278กับ1.279ถ้าเบรกเส้นสีฟ้าไปได้ GU มีโอกาสแนวต,ต้านต่อไปคือ1.278กับ1.279สีฟ้าด้านบนคือ1.275ลอเบรกก่อนนะ เดี๋ยวรอดได้เลยว่าย่อตรงนี้จะเบรกไหมถ้าย่อแล้วเบรกไปดูข้างบนแต่ถ้าเกิดยอดแล้วหลุดตัวเลขห้าทีถ้าหลุดนี่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 เพราะว่ามันไม่ผ่านมันหลุดมันมันหลุดโลเลยอะไม่ผ่านท้แล้วแล้วตอนนี้โอเวอร์สยกหลยแต่ถ้าเกิดปุ๊บหลุดอีกทีมาดูด,ด้านล่างเลยหนึ่งจุสองเจดหนึ่งกับหนึ่งจุดสองหกเก้าหนึ่งสองและสามได้เลยจบปึ๊กจบหนึ่ง2ุ9สองเจ็ดหนึ่งหนึ่งจุดสองหกเก้าและหนึ่งจุดสองหกหก นะครับมี3แนวรับนะดูตรงนี้ไปก่อนเลยนะนะครับหนึ่งกับ2 2ก็แข็งแล้วนะแนวรับโอเคนะน,นี่ผมตีให้สำหรับเดทเลยนะโอเคนะครับอันนี้สัตว์ตัว GU อนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทักทายเพื่อนๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอาจา์อาจารย์สมัครลิงก์อาจารย์แล้วรอเข้ากลุ่มอ๋อใครสนใจเข้ากลุ่มปิดนะฮะก็ประมาณแบบนี้แหละก็เป็นเย็นส่วนใหญ่จะเป็นเย็นจันพุธศุกเนาะก็เพราะว่าวันอังคารกับพฤหัสผมมีไลฟ์อยู่แล้วใช่ปะ ก็สมัครลิงค์พันเนอร์ผมก็นะแต่ต้องติดนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์มาได้มุมล่างขวามือนะสู่สีเขียวๆนะวนะแอดไซน์ PBG หรือว่าอย่าสแกน QR code ก็ได้เลยนะครับ mm. พอแอดมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นข้อความอัตโนมัติรบกวนอ่านนะว่าเข้ากลุ่มปิดทําอย่างไรบ้างมันจะขึ้นฟอร์ม Google Drive ให้กรอกเลขที่บัญชีกรอกชื่ออะไรก็ว่าหันไปรบกวนกรอกนิดเดียวนะครับผมจะรู้ว่าท่านไหนเป็นท่านไหนจะได้หนึงถูกคนแล้วก็แล้วก็พิมพ์เลขที่บัญชีมาในไลน์ด้วยนะ ผมจะได้รู้ว่าฟอร์มท่านนี้ท่านนี้ชื่อกอไก่ชื่อ A เนาะมันแมทชิ่งกับเลขบัญชีไม่งั้นผมไม่ทราบนะฮะ a c e b o o k ชื่อหนึ่ง YouTube ชื่อหนึ่งชื่อไลอนช์ชื่อหนึ่งชื่อจริงชื่อหนึ่งโอ้โหผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะสมมุติที่เกิดแค่ทักทายผมมาห้าคนเนะี่ยผมไม่รู้ว่าใครคือใครแล้วนะบอกอาจารย์ทาไมมันเหมือน,นแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนหนึ่งเลยคือมันไม่งั้นผมไม่รู้ว่าคุณคือใครนะเราไม่เคยแบบมามามา,มา,มาแบบพิมพ์แชทหรือว่าหรือว่าคอนเน็กกันมาก่อนนึกออกปะ เออแล้วผมไม่เคยทักทายไปหาคุณก่อนนะหนึ่งผมไม่ใช่มิจฉาชีพผมไม่รู้ว่าท่านไหนอยากเรียนผมไม่รู้ว่าท่านไหนอยากเข้ากลุ่มใครอยากเข้ากลุ่มคุณต้องเข้าหาผมก่อนไม่ใช่ว่าผมยิงนะผมก็อยากให้มานะแต่แบบเอ้ยมันก็ต้องสมัครใจหรือเปล่าแล้วเราอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันมากกว่าเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนแบบรู้จักกันใกล้ชิดกันมากกว่าก็ไม่ได้แบบเป็นเป็นลักษณะแบบวิชาการว่าต้องแบบเฮ้ยต้องเฮ้ยฝากเงินนะส่งสลิปมาให้ดูก่อนว่าจริงหรือเปล่า ผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเราอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนแบบฉันบิดมากกว่านะครับก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเกิดเข้ามาละปั๊บเนี่ยก็รบก,กวนนิดนึงนะขยับพอร์ตให้ผมนิดนึงนะใครไม่ขยับก็อาจจะแบบรบกวนดีลิสละกันนะนะครับประมาณนี้นะครับวัสดีครับคุณพิษวัสดีครับผมแชร์แล้วครับพี่ใหญ่มีแล้วนะฮะได้เลยครับผมนะครับอาจารย์มาเราฟังอัปเดตโอเคได้ครับนะวัสดีทุก